มหาชอขอมาเล่าชุดที่สองนวนิยายรักสายใจตอนที่สองดึกมากแล้วกว่าที่รถคันยาวใหญ่นั้นจะเคลื่อนจากหน้าร้านขณะที่กำลังกลับรถแสงไฟหน้ากวาดไปยังฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มร่างสูงในเครื่องแต่งกายสีกะกีทั้งชุดกำลังยืนเก้ๆกังๆอยู่ศักดิ์สิทธิ์ชะโงกหน้าไปตบบ่าสหายโดยแรงเฮ้ยหยุดก่อนนั่นเจ้าเด่นนี่วาจริงเหรอไงมาเดินอยู่ที่นี่ดึกๆดื่นๆวะจิตติเลี้ยวรถขวับมุ่งไปจอดจนชิดอีกฝ่ายหนึ่งกระโดดโยงกลับขึ้นไปยืนบนทางเท้าพลางส่งเสียงเอะอะโว้ยคนกรุงเทพนี่ขับรถกันยังไงวะศักดิ์สิทธิ์ชะโงกหน้าออกไปมองพลางพูดแกมหัวเราะจะขับอย่างนี้เหรอวะนั่นจะไปไหนชัดช้าพ่อเศรษฐีไม้กับเศรษฐีเหมืองเห็นหน้าคนเป็นฟุตบาทไปได้โดดขึ้นมาอย่าโมพูดมากนายเหมืองหนุ่มเปิดประตูกว้างอีกฝ่ายหนึ่งก้าวขึ้นรถโดยเร็วไปไหนกันมากินข้าวต้มดึกๆเห็นจะกลับจากผู้ที่ขึ้นมาใหม่ชะงักเมื่อเห็นผู้แปลกหน้านั่งอยู่ด้วยในตอนหน้าจิตติเบือนหน้ามาทางเจ้าคุณวรทัตพลางกล่าวแนะนำขึ้นนี่เจ้าคุณวรทัตเทพการนั่นเพื่อนผมครับใต้เท้าชื่อนายเด่นครับผมเสียงห้าวๆสอดขึ้นกลางคันเจ้าคุณวรทัตเบือนหน้ามารับไหว้นิดเดียวแล้วก็ไม่สนใจอีกไปทางไหนครับผมซอยรื่นฤดีพ่อหนุ่มพรุ่งนี้ฉันเห็นจะต้องขอเชิญไปกินข้าวที่บ้านใช้หนี้ค่าอาหารมื้อนี้โธ่ใต้เท้าไม่ได้สิเธอคนอย่างเจ้าคุณวรทัตจะยอมเป็นหนี้ใครไม่ได้ที่บ้านฉันเคยมีแขกมากินข้าวเย็นบ่อยๆยิ่งหมู่นี้ยายหนูลูกสาวคนเล็กของฉันน่ะแกกลับจากอังกฤษมาเยี่ยมบ้านชั่วคราวแกยิ่งอยากจะมีเพื่อนคุยอยู่ไม่ไหวยายคนนี้รบอยากให้พาไปนู่นไปนี่ไอเราก็แก่แล้วคนแก่จะอยากไปไหนนอนอยู่บ้านเพลินกับงานอดิเรกหมดเวลากันแต่แม่นั่นน่ะแกปรูดไปปรูดมาเฮ้อเวียนหัวก็นานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีนี่ครับจิตติออกความเห็นในขณะผู้ที่นั่งอยู่ตอนหลังเป็นฝ่ายฟังอย่างเงียบเขาก็พูดคล้ายๆอย่างนี้เขาว่าเขาอยากเห็นเมืองไทยให้ทั่วๆจะไปคุยให้ฝรั่งฟังฉันจะมีปัญญาพาไปไหนใหม่ๆก็พาไปหัวหินบางแสนพัทยาศรีราชาไปตามเรื่องอย่างนั้นยังบ่นว่าเบื่อฉันละอ่อนใจเลยทีเดียวพ่อคุณเอ้ยใต้เท้าถ้าจะมีขอประทานโทษไม่เป็นไรฉันไม่ถือโชคร้ายหน่อยพ่อคุณมีแต่ลูกสาวสองคนแม่ดาสุชาดาลูกคนโตตอนแกอยู่มหาวิทยาลัยก็อดอดแอดแอดเจ็บจนต้องลาออกแม่สุขุมานคนเล็กฉันน่ะแกหัวดีก็เลยส่งไปเมืองนอกนี่อีกรายพอมาอยู่บ้านนานๆชักงองแงจะไม่ยอมกลับท่าเดียวแถมยังเอาหน้าโดยอ้างกับแม่เขาว่าไม่อยากไปเพราะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แม่เขาเลยซาบซึ้งชักจะถือหางลูกสาวขึ้นมาอีกคนแถมซื้อรถให้คันหนึ่งแม่ลูกสาวฉันก็เลยสนุกใหญ่ขับปร้อไปปร้อมาไม่ต้องทำอะไรกันล่ะฉันว่ามันจะไม่ดีนะนะก็จับตัวใส่เรือบินตีก้นเสียสองทีส่งกลับสิครับผมศักดิ์สิทธิ์ติดตลกเจ้าคุณหัวเราะเสียงดังอย่างพอใจถ้าฉันทำได้ล่ะก็คุณเอ้ยฉันทำไปนานแล้วแต่แม่คนเล็กฉันน่ะมันพูดมากปากกล้าคารมจัดขืนไปแตะเข้าเป็นเดือดร้อนกันหมดเรื่องฝีปากล่ะเหลือลับข้ามทางรถไฟนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเธอหลังไหนครับกำแพงขาวๆข้างซ้ายมือนั่นแหละ
กดแตรสักหน่อยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเปิดจะได้เข้าไปกลับรถซอยนี้มันแคบรถยาวๆกลับลำบากจิตติกดแตรยาว 2-3 ครั้งจึงมีคนวิ่งมาเปิดบานประตูเหล็กโปร่งออกกว้างรถจึงเลี้ยววิ่งผ่านถนนคอนกรีตไปจอดเทียบเชิงบันไดหินขึ้นสู่ลานเทเรสกว้างเสียงรถทำให้บานประตูด้านเปิดออกแสงไฟจากภายในส่องสว่างจ้าสาดออกมาเป็นทางสตรีผู้หนึ่งก้าวออกมายืนเด่นอยู่ระหว่างประตูกางเกงแพรสีเหลืองสดเป็นมันวับเสื้อตัวพองยาวรุ่มร่ามถูกรวบไว้ให้กระชับตัวยิ่งขึ้นเมื่อเห็นชัดว่ามีผู้แปลกหน้ามาด้วยเจ้าคุณวรทัศน์ก้าวลงมาจากรถแล้วแต่ยังยืนเกาะประตูสนทนากับผู้มาส่งอยู่เชิญลงมาก่อนสิเธอเธอหน้าวันนี้เห็นจะต้องขอตัวก่อนครับใต้เท้าดึกแล้วไว้วันหน้าดีกว่าไอ้จะถูกที่ไหนอุตส่าห์พาไปเลี้ยงยังมาส่งแหมขออภัยเถอะครับงั้นพรุ่งนี้เย็นเอ้าอย่าปฏิเสธเลยนะเธอฉันจะคอยยายหนูลงมานี่สิลูกลงมารู้จักกับเพื่อนๆพ่อหน่อยหญิงสาวผู้นั้นซึ่งยืนอยู่สักครู่ครั้นแล้วก็ยักไหล่เล็กน้อยหันกลับเดินลับหายเข้าไปภายในแสงไฟส่องให้เห็นเสี้ยวหน้าอันขาวผ่องค่อนข้างบึ้งตึงนั้นแวบหนึ่งนี่แหละเธอเขาละยอดสุขุมานอย่าไปถือแกเลยแกคงพานโกรธที่ฉันกลับดึกตกลงพรุ่งนี้เย็นนะเธอผมว่าไม่ต้องว่าอะไรหรอกอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งเอาเช็คไปขึ้นเงินเลยเย็นมารับเงินสดที่นี่ดีกว่าแต่จิตติเริ่มลังเลฉันไม่อยากเสียเงินดอกเบี้ยทางธนาคารหรอกพ่อหนุ่มฝากถอนมาขึ้นเงินสดไปก็แล้วกันดีไหมล่ะขอบพระคุณครับเป็นอันตกลงนะพ่อหนุ่มผมลาก่อนล่ะครับใต้เท้าแสงไฟที่สาดออกมาทำให้เห็นชัดว่าทั้งหนุ่มจากปากใต้และภาคเหนือทำความเคารพท่านอย่างสุภาพแต่อีกผู้หนึ่งคงนั่งกอดอกนิ่งอย่างไม่แยแสเจ้าคุณวรทัศน์มองตามท้ายรถจนไฟแดงท้ายเลี้ยวลับหายออกไปจากประตูบ้านจึงหันกลับอย่างกระฉับกระเฉงภายในห้องรับแขกสตรีในชุดเหลืองกำลังรวบรวมถ้วยแก้วหนังสือวางให้เข้าที่เสียงฝีเท้าหนักๆนั้นทำให้เธอเหลือบตามองแต่เพียงแวบเดียวก็ก้มหน้าทำงานต่อไปนี่ยายหนูที่ทำกริยาอย่างครู่นี้น่ะมันไม่ถูกนะอ๋อกริยาที่ถูกคือลงไปรู้จักกับพวกนักเลงหัวไม้นักการพนันอาชีพกลุ่มนั้นนั่นหรือคะใครบอกล่ะถ้าคุณพ่อออกปากว่าเพื่อนล่ะก็หากไม่มาจากทางวงไพ่ก็สนามม้าบางครั้งอาจเป็นนักเลงโปไฮโลจริงไหมคะถ้าเป็นแม่ล่ะแกล่ะก็ป่านนี้โดนแล้วใครบอกเจ้าหนุ่มคนขับน่ะพ่อค้าไม้จากเมืองเหนือเจ้านะแถมเจ้าคนหลังมันเป็นถึงเจ้าของเหมืองเห็นจะเสวนากันในวงไพ่เจ้าคุณวรทัศน์ไม่สนใจกับคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยนั้นพ่อเพิ่งรู้จักเมื่อตอนหัวค่ำนี้เองถ้าทางมันสปอร์ตไม่ใช่เล่นกล้าได้กล้าเสียเขาน่ะคงกล้าได้สงสัยว่าคุณพ่อคงจะกล้าเสียวะนังลูกคนนี้แม่แกกลับหรือยังยังค่ะสงสัยจะเช้าตามเคยแม่ไอเราอยากจะรีบกลับมาปรึกษาอะไรด้วยสักหน่อยแม่แกนี่ปรึกษาอะไรกันคะดึกดื่นป่านนี้แล้วเรื่องมันร้อนน่ะสิ 5,000 เมื่อวานเย็นหมดแล้วหรือคะแถมไอ้ที่พ่อขยักไว้อีกพันกับเช็คผีทะเลนั่นอีกใบไอ้หนุ่มเมืองเหนือมันกวาดไปเรียบเช็คอีกแล้วหญิงสาวทอดเสียงยาวอย่างรำคาญใจโธ่ทำไมไม่เข็ดสักทีคะไอ้เช็คไม่มีเงินนี่น่ะก่อความเดือดร้อนมาตั้งกี่ครั้งแล้วหนูบอกคุณพ่อกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปก่อเรื่องอีกก่อตาสุดท้ายนั่นน่ะพ่อคิดว่ามันบลัฟ
เลยจำต้องขอดูพ่อคิดว่าพอเราชนะเช็คใบนั้นมันจะเป็นอะไรไปฉีกทิ้งเสียก็สิ้นเรื่องหน่อยไพ่มันดีจะกับผีเล่นแล้วคราวนี้จะทำยังไงล่ะคะถ้าพรุ่งนี้เขาเอาไปขึ้นเงินเฮ้ยยังหรอกพ่อเชิญมันมากินข้าวเย็นกับบ้านเราพรุ่งนี้แล้วนัดให้มาเอาเงินสดที่นี่ด้วยกับเราสนุกแน่งั้นพรุ่งนี้เย็นหนูเปิดก่อนล่ะหนูต้องอยู่รับแขกให้หนูผัดเขายังไงอีกล่ะคะหญิงสาวทำหน้าคล้ายกับจะร้องไห้ใครว่าพ่อจะทิ้งแกพ่อกับแม่จะอยู่กินข้าวกันด้วยเรื่องเช็คพ่อจะทำเป็นเบิกจากแม่แม่ก็ทำเป็นว่าเอาไปเข้าธนาคารหมดแล้วเราก็ว่าเสียดายดอกเบี้ยที่จะได้จากธนาคารขออย่าเพิ่งไปเบิกเลยอีก 2-3 วันค่อยมาเอาเขายอมหรอกหนูว่ายอมสิถ้าหนูทำให้เขาอยากมาบ้านเราบ่อยคะสุขุมารแงนหน้าขึ้นมองหน้าผู้เป็นบิดาตาค้างเจ้าคุณคงมีท่าทางเป็นปกติพ่อหวังว่ามันคงดีใจไปซะอีกที่จะได้มาคือจะได้หาเรื่องมาบ้านเราได้บ่อยๆอะไรนะคะแกอย่างโง่ไปเลยหน่อยยายหนูถ้าตอนนี้ไม่รีบฉวยโอกาสและจะไปหาที่ไหนได้อีกไอ้หนุ่มเจ้าของเหมืองนั่นน่ะดูจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นเพราะพ่อรู้แน่ๆว่ามันเป็นเจ้าของเหมืองแต่ไอ้เจ้าจิตติยังคลุมเครือท่าทางก็คล้ายๆกับพวกเศรษฐีไม่ใช่ย่อยมือเติบใจกล้าถ้าคนไม่รวยจริงคงเหงื่อตกเหมือนกันเวลาเงินกองกลางเป็นหมื่นแต่นี่มันไม่แยแสเลยอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่เศรษฐีด้วยกันคงไม่สนิทกันถึงขนาดนั้นหรอกเจ้าคุณพูดอย่างตรีตรองจนหญิงสาวอดประชดให้ไม่ได้ว่าเศรษฐีเหมืองเศรษฐีไม้และอีกคนล่ะคะหนูเห็นมากัน3คนเศรษฐีอะไรน่ากลัวคนนี้จะมีเพชรเม็ดเท่ากำปั้นผู้เป็นพ่อคงตอบอย่างอารมณ์ดีว่าไอ้หมอนั่นไม่ต้องสงสัยท่าทางจิ๊กโก้หำๆชอบกลก็ไหนคุณพ่อว่าเศรษฐีก็ต้องไปกับพวกเศรษฐีด้วยกันไงคะทำไมอีกคนถึงกลายเป็นเจ้าของเหมืองแย่ไปได้เฮ้ยนั่นคงจะเป็นคนรู้จักหรือไม่ก็คงทำงานอยู่กับเขาดูท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวจ๋องๆหนูไม่ต้องไปสนใจมันและจะให้หนูสนใจคนไหนคะใจพ่อน่ะชอบเจ้าคนที่มีเหมืองมันขุดได้เรื่อยเราจะได้สบายถ้าหากเขาขุดจนหมดแล้วล่ะก็งามละเจ้าคุณวรทัศน์ไม่เอาใจใส่ต่อเสียงขัดคอนั้นคงอธิบายต่อไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มันติดที่เจ้าหมออีกคนหนึ่งมันถือเช็คเราอยู่ถ้าเราสนใจกับเจ้าศักดิ์สิทธิ์คนเดียวก็จะยุ่งเดี๋ยวเจ้าเศรษฐีปากใต้มันจะไหวตัวเสียก่อนเพราะว่าหนูลองผูกมัดไว้ทั้งสองคนก่อนเป็นยังไงแล้วค่อยมาเลือกทีหลังหนูคงต้องสืบด้วยสิคะว่าใครจะรวยกว่าใครงั้นสิลูกพ่อยายหนูล่ะหัวไวแล้วเรื่องอะไรมาใช้หนูคนเดียวทีพี่ดาแม่ดาหรือเจ้าคุณทำท่าอ่อนอกอ่อนใจเขาค่อยเอื้อนพระโอษฐ์โปรดตัดกับใครวันหนึ่งๆอ่านหนังสือทำขนมหมดเวลาแต่พรุ่งนี้ถ้าจะต้องขอแรงแม่ดาให้ช่วยทำกับข้าวเย็นเสร็จแล้วยายสุขทำล่ะเสียหน้าหมดทำไมหรือคะเสียงอ่อนๆถามขึ้นเบาๆครั้นแล้วสตรีร่างเล็กค่อนข้างผอมสูงในเสื้อนอนติดกันยาวรุ่มร่ามก็ก้าวเข้ามาอ้าวหนูคิดว่าหลับแล้วขึ้นไปตั้งนานอ่านหนังสือเพิ่งจบจะลงมาหาน้ำเย็นๆกินเห็นไฟในห้องรับแขกเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้ามาดูคุณพ่อเพิ่งกลับหรือคะครู่นี้ได้ยินแว่วๆว่าจะให้หนูทำอะไรพรุ่งนี้เราจะมีแขกมากินข้าวเย็นด้วยพ่ออยากจะขอแรงให้ลูกช่วยดูแลเรื่องกับข้าวหน่อยฝีมือยายสุขเอาออกแขกเหลือไม่ได้แขกกี่คนคะ2คนใครจะเป็นคนจ่ายล่ะหนูไม่มีทางจ่ายนะบอกเสียก่อนพรุ่งนี้เช้า
พ่อจะจ่ายให้หนูหาของแกล้มเหล้าด้วยนะเหล้าก็ไม่มีแล้วค่ะงั้นพรุ่งนี้พ่อจะเบิกที่แม่เขาให้แม่ดาดูแลจัดการด้วยก็แล้วกันแล้วยายหนูอย่าลืมที่พ่อพูดนะอย่าไปเที่ยวไหนเสียล่ะดึกแล้วพ่อชักจะง่วงเห็นจะต้องอาบน้ำเข้านอนละสุชาดามองตามบิดาไปอย่างสงสัยพลางหันมาถามน้องสาวที่ยืนหัวเราะอยู่ใกล้ๆคุณพ่อได้ไพ่หรือยังไงกันนะเสียเกลียง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 เอ๊ะทำไมดูอารมณ์ดีจะเลี้ยงใครวุ่นวายแต่หัวค่ำหัวดึกสุขุมานกรีดนิ้วหยิบนิตยสารเล่มหนาขึ้นมาหย่อนลงตามกองทำทีท่าว่าไม่รู้ไม่ชี้พลางท่องกลอนแปดเบาๆเท้าคิดรำพึงถึงเช็คอีกใบนานไปจะเป็นของเขาอื่นเห็นจะไม่จีรังยั่งยืนด้วยลูกเต้าเราแต่พื้นเป็นธิดานี่ก็คลั่งไปอีกคนถ้าพี่ดารู้ก็คงคลั่งด้วยกันแหละนะปิดไฟปิดประตูนอนกันดีกว่าคุณแม่น่ะกลับเช้าแน่ๆถ้าพี่ไม่ง่วงเดี๋ยวหนูจะเล่านิทานเรื่องอุบายคนแก่ให้ฟังเฉลียงแคบๆโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมนั้นเชื่อมระหว่างประตูห้องนอนทั้งสองซึ่งบัดนี้เปิดกว้างสตรีผู้เป็นพี่ยืนกอดอกมองดูอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแต่งกายด้วยชุดอาบน้ำเก่าๆนอนอยู่บนผืนผ้าหนากำลังยกขาสูงใช้มือยันตะโพกถีบจักรยานลมอยู่ไปมาเมื่อไหร่จะจบไอ้กรรมวิธีต่างๆของเธอสักทีนะท่านี้ต้องทำให้ครบร้อยเห็นเปลี่ยนมาหลายสิบท่าแล้วไม่เมื่อยหรือยังไงก็เพื่อความงามต้องอดทนหน่อยสิคะพี่ดาหนูบอกให้พี่ดาลองทำบ้างก็ไม่เอาวันละสักครึ่งชั่วโมงก็พอเช้าหนเย็นหนไม่ไหวละจ้าพี่ยังกับไม่ซีกอยู่แล้วขืนบริหารจะยิ่งแงะแก่เข้าไปใหญ่เลยใครบอกถ้าบริหารเขาได้ทั้งเพิ่มทั้งลดแต่ที่จริงพี่ดารูปร่างบางๆก็ดีแล้วหนูซีเผลอแวบเดียวเป็นได้เรื่อง99 100โอเคสุขุมานลดตัวลงนอนราบหายใจหอบๆตอนอยู่นู่นหนูเคยไปหัดเต้นบัลเล่เหนื่อยยิ่งกว่านี้อีกแล้วเต้นได้ไหมไหนลองขยับให้ดูบ้างสิได้กับผีอะไรล่ะหนูหัดอยู่2เดือนต้องเลิกปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวพอออกจากโรงเรียนเดินขยกขยเกไปหัดใหม่คุณป้าต้องเอาน้ำมันมานวดให้นวดไปบ่นไปหาว่าหนูอุตริก็จริงของคุณป้านั่นแหละคราวนี้หนูเลยหันไปเล่นหัดเล่นโบว์ลิ่งไม่เห็นเกี่ยวกับกรรมวิธีความงามตรงไหนทำไมจะไม่เกี่ยวก็ทำให้อกสวยไงล่ะคะพี่ดาแต่แล้วก็ต้องเลิกอีกเพราะซับจางหันไปหัดกอล์ฟกับคุณลุงเพื่ออะไรล่ะตอนนี้ก็ขางามเดินกันเป็นไม้ๆหนูเลยกราบถวายบังคมลาไปซื้อตำรากายบริหารเล่มละ10เพนมาอ่านค่อยยังชั่วงั้นเชิญบริหารต่อเถอะพี่จะอาบน้ำก่อนล่ะอ่ะขอหนูอาบก่อนพี่ดาอาบทีหลังหายห่วงกรรมวิธีใช่ย่อยเสียเมื่อไหร่ไหนลองแถลงมาสิทำไมนานนักหญิงสาวสปริงตัวลุกขึ้นพับผ้าที่รองนอนหมอนเหวี่ยงเข้าไปในห้องเอาอีกแล้วไอ้เรื่องเหวี่ยงของเธอนี่พี่บอกกี่ครั้งแล้วไม่เห็นจำสุขุมานโค้งให้อย่างล้อเลียนขอพระราชทานอภัยพระแม่เจ้าลูกช้างลืมไปถ้าลูกช้างลืมบ่อยๆระวังพระมารดาโผล่เข้ามาจะโดนด่า3วัน8วันไม่รู้จบคุณแม่กับคุณป้านี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเจ้าระเบียบขนาดไปเล่นไพ่ทุกวันยังมีเวลาเที่ยวสำรวจโน่นสำรวจนี่นี่กลับหรือยังคะกลับแล้วมั้งเห็นรถคันใหญ่จอดอยู่นี่ทายกันว่าได้หรือเสียได้สุชาดาตอบโดยเร็วถ้าเสียป่านนี้ด่าคนใช้ขมงโฉงเฉงไปหมดแล้วไปอาบน้ำเร็วๆไปจะอาบก่อนก็เดี๋ยวจะได้ลงไปรับหน้า
สุขุมารเดินเขย่งปลายเท้ากลายผ่านหน้าพี่สาวซึ่งเงื้อมือฟาดลงไปโดยแรงพลางหัวเราะโอ้ยพี่ดาเร็วๆจ้าแม่โฉมสีเสียงผิวปากเสียงประตูปิดดังปังทำให้สุชาดาต้องส่ายศีรษะน้อยๆพลางเดินตามเข้าไปในห้องน้องสาวห้องนั้นค่อนข้างแคบเตียงสปริงขนาดเล็กชิดหน้าต่างมีรอยยุ่งเหยิงบนโต๊ะเล็กหัวเตียงมีหนังสืออ่านเล่นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศสุมอยู่ด้านปลายเท้าเป็นตู้ทึบขนาดใหญ่และด้านตรงข้ามเป็นเตียงโต๊ะเครื่องแป้งแบบโบราณรูปร่างเถอะทะกรอบกระจกก็เป็นรูปไข่ทำด้วยไม้ดำสลักลวดลายเครือวันฝังมุกบนโต๊ะปูด้วยผ้าลูกไม้ถักเป็นสีฟ้าใสวางขวดแก้วที่เจรไนใบเล็กน้อยจัดไว้เป็นระเบียบมุมห้องประดับด้วยแจกันจีนใบสูงปักหางลูกยูงเป็นพุ่มหญิงสาวก้มลงเก็บผ้าผืนหนาที่ถูกเหวี่ยงเข้ามาเมื่อสักครู่พับไว้พาดไว้ที่ปลายเตียงดึงผ้าปูที่นอนจนตึงพลางตบหมอนจัดวางให้เข้าที่แล้วจึงกลีบผ้าแพรสีฟ้าสดคลุมไว้อย่างเรียบร้อยแหมพี่ดาเก็บที่นอนให้หนูเสียเรียมเลยทีเดียวร่างสูงเพรียวนั้นอยู่ในชุดผ้าขนหนูสั้นแค่เข่าผมตัดสั้นกระจายยุ่งเหยิงใบหน้าขาวสะอาดมีหยดน้ำเกาะพราวพี่ดาไปอาบน้ำเถอะวันหลังพี่เห็นจะต้องเข้ามาสังคายนาสัมภารกของเธอเสียทีบนโต๊ะนั่นน่ะออกเต็มเลยวันนี้ทำพรุ่งนี้มันก็รกอีกหนูรื้อมันอ่านทุกคืนเสียงเคาะประตูเบาๆดังอยู่ภายนอกพร้อมกับเสียงนางสาวมณีร้องบอกเข้ามาว่าคุณหญิงให้มาเรียนว่าเร็วๆเข้าค่ะตายพี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยมณีลงไปเรียนทันทีว่าอีกสักครู่จะลงไปเฉลียงด้านหลังนั้นทั้งกว้างทั้งยาวพื้นไม้ถูกขัดจนเป็นเงาปราบปลายเฉลียงด้านหนึ่งวางโต๊ะกลมขนาดใหญ่ตัวเตี้ยๆขอบสลักเป็นลวดลายมังกรพันกันด้วยฝีมือละเอียดยิบกึ่งกลางโต๊ะเจาะเป็นวงกลมซ้อนอีกวงหนึ่งหมุนไปมาได้รอบโต๊ะวางเบาะเย็บด้วยผ้าต่างๆสีไว้ห่างๆกันสี่ใบริมฝาเป็นตู้ยาวชนิดผนังบุลวดสีขาวสูงแค่อกบนหลังตู้มีตุ๊กตาจีนตัวโตด้านหลังเจาะเป็นที่ใส่ตะเกียบใกล้ๆวางถาดโครเมียมบรรจุช้อนส้อมและก็เครื่องพวงกระจุกกระจิกคุณหญิงวรทัศน์เทพการนั่งอยู่ใกล้เชี่ยนหมากบนพรมเล็กๆถัดออกมามือซอยเปลือกหมากเป็นฝอยแต่ท่าทางดูเหมือนกำลังสนใจอยู่กับเรื่องราวที่เจ้าคุณกำลังอธิบายอยู่อย่างเอาการเอางานแม่สวัสดิ์จะว่ายังไงดิฉันจะไปว่ายังไงมันเรื่องของเจ้าคุณต่างหากพูดยังไงกันแม่สวัสดิ์มันเรื่องของฉันคนเดียวเมื่อไหร่ทำไมจะไม่ใช่เรื่องของเจ้าคุณที่คิดมาเป็นฉากๆนี่น่ะไม่เพราะไอ้เช็คเจ้ากรรมใบนั้นเหรอคะคราวก่อนนั้นก็ทีหนึ่งแล้วไม่รู้จักเข็ดแต่นี่ไม่ใช่เช็คอย่างเดียวนะแม่สวัสดแต่มันเกี่ยวกับลูกสาวเราด้วยไอ้ที่คิดว่าคิดมานี่น่ะก็เพราะอยากจะให้ยายสุแกสบายค่ะดิฉันทราบซึ้งดีเลยทีเดียวเอ้าอย่าเพิ่งมาประชดแม่สวัสดลองคิดดูสิว่าไอ้ที่เราจมเข้าไปน่ะมันเท่าไหร่แล้วเจ้าคุณคิดหรือคะว่าเขาจะยอมจมกับเราด้วยก็ให้มันรู้ไปสินะว่ามันไม่รักษาเกียรติพ่อตาแม่ยายเจ้าคุณวรทัศน์หยุดพูดขณะที่นางสาวมณีกำลังลำเลียงถาดเครื่องข้าวต้มกาแฟขึ้นมาตั้งโต๊ะบอกคุณของแกหรือยังมณีว่าให้เร็วๆเข้าเรียนแล้วเจ้าค่ะคุณดาว่าเดี๋ยวจะลงมาท่านบอกแม่ดาหรือยังคะเรื่องที่จะให้เขาทำกับข้าวกับปลาอะไรนะเมื่อคืนก็พูดกับเขาไว้บ้างแล้วเหมือนกันเดี๋ยวตอนกินข้าวจะบอกเขาอีกทีใครจะบอกอะไรหนูคะสิ้นเสียงสุขุมารก็โผล่หน้าออกมาสุชาดาตามออกมาติดๆกว่าจะยุระญาติกันมาได้คอยซะจนอ่อนใจมณีตักข้าวต้มได้คุณหญิงลุกจากพรมเดินไปซุดตัวลงนั่งบนเบาะนั่งใกล้ๆท่านเจ้าคุณ
สุชาดาเลื่อนให้น้องสาวพลางหยิกที่ขาเต็มแรงเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งทำท่าจะขัดสมาธิสุขุมารคลำขาป้อยพลางหดเท้านั่งพับเพียบเรียบร้อยดวงตาดำใหญ่เหลือไปทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างหลุกหลิกเขาต้มปลาอีกแล้วน่ากลัวยายสุขจะวิทย์ปลาในบ่อหลังบ้านทุกเช้าบ่นนักวันหลังแกลองทำครัวดูมั่งสิหนูก็เจียวไข่ทุกวันแม่ดาเย็นนี้ลงครัวให้หน่อยนะรู้แล้วไม่ใช่เหรอพี่ดาเขาทราบแล้วค่ะแต่ถ้าหากโนมันนี่ก็โนดินเนอร์สุขุมารตอบแทนอย่างหน้าตาเฉยพลางผสมโน่นปรุงนี่ต่อไปสัก30คงพอเจ้าคุณพึมพำได้ค่ะถ้าเลี้ยงเล่าโรงสุขุมารสวนขึ้นทันด่วนไม่สนใจกับการสะกิดสะเกาของพี่สาวร้อยหนึ่งเอ้าเจ้าคุณพูดอย่างใจปั้มได้แต่แม่โขงเท่านั้นเองแล้วแกจะเอาสักเท่าไหร่ฮะยายสุก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยสิคะแกจะเอาสักเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่ามัวพูดพิโยกพิเกณอยู่คุณหญิงขัดขึ้นด้วยเสียงหนักๆสุชาดาเหลือบตาดูน้องสาวซึ่งทำท่าเป็นทองไม่รู้ร้อนก็เล่ากวดหนึ่งตั้งเกือบ200แล้วยังอื่นๆอีกร้อยเดียวมันจะพอที่ไหนคะจ่ายให้มันคิดเขียมหน่อยสิ200คงพอ3ค่ะคุณพ่อตกลงเดี๋ยวเบิกที่แม่เขาอ้าวมาเกี่ยวอะไรกับดิฉันด้วยแม่สวัสดิ์เจ้าคุณพูดอ่อยๆรู้อยู่แล้วว่าฉันเกลี้ยงหมดไอ้ 5,000 เมื่อเย็นวานนี้ก็ด้วยหรือคะโทแม่สวัสดิ์อย่ามาโทษมาแท้เลยเจ้าคุณน่ะไม่เคยทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาสักครั้งมีแต่หมดเถิดนาถ้าทำงานสำเร็จแล้วก็แม่คอยนั่งนับเงินเถอะค่ะดิฉันจะคอยดูคุณหญิงเลื่อนถ้วยข้าวต้มออกห่างมณีรีบดินชาจากปั้นเล็กๆคลานเข้ามาวางใกล้ๆมณีเดี๋ยวให้ใครไปตามหมอนวดมาหน่อยนะหลังไหล่มันยอกไปหมดเดี๋ยวจะนอนสักตื่นเจ้าคุณจะไปไหนหรือเปล่าคะก็ว่าจะไปดูเจ้านำพลวิ่งสักหน่อยนักกีฬาหรือคะคุณพ่อสุขุมารถามอย่างซื่อๆสุชาดาก้มหน้าลงยิ้มคุณหญิงขยับลุกขึ้นยืนพลางค้อนขวับนักกีฬาสี่ขาไงล่ะเดี๋ยวขอเบิกด้วยแม่สวัสดิ์จะได้จ่ายให้แม่ดาเขาเจ้าคุณรีบวางช้อนยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มเพียงครั้งเดียวก็รีบลุกตามคุณหญิงออกไปโดยเร็วเฮ้อคราวนี้โลกเป็นของเราสุขุมารพูดเสียงดังพลางเปลี่ยนท่านั่งตามสบายแม่มณีหยาดฟ้าขอข้าวต้มปลาเลียมอีกชามไหนว่าเบื่อไงล่ะพี่สาวขัดคอหน่อยใครว่าเอ้าก็เมื่อตะกี้เห็นติอยู่แมบๆว่ายายสุทำข้าวต้มปลาทุกวันหวีแต่นั่นอาจจะเป็นคำชมเชยว่ายายสุเข้าใจทำก็ได้เขาเรียกมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ติดเพราะหนูเอาไปกินหมดเดี๋ยวเราออกทัศนาจรกันได้แล้วพี่ดา300หวานเนาะหญิงสาวกระเดาะปากเบาๆท่าทางคึกคักจนสุชาดาอดหัวเราะไม่ได้ต้มพ่อแม่น่ะบาปกรรมอันนรกตกใจไปใหญ่มียมบาลกับพี่เป็นเกลือกันอ๋อเดี๋ยวนี้มีเพื่อนเป็นผีแล้วเหรอหนูยังมีดีอีกแต่ไม่บอกไปดูหนังกันไหมพี่ดา300นั่นน่ะเหรอนั่นละได้หนังรอบเข้ากลางวันอีกคนละมื้อแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาทำกับข้าวกันยี่น้องสาวทำจมูกย่นวางช้อนหันไปรินกาแฟยกขึ้นจิบช้าๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้เธอขับรถให้พี่ไปจ่ายตลาดกินข้าวข้างนอกกันหน่อยถ้าเงินเหลือเราซื้อผ้ามาคนละชิ้นพี่จะตัดเสื้อให้ชัยโยขอให้พี่ดาจงเจริญมากระทบแก้วกันหน่อยสุชาดายกกาแฟขึ้นชูสุขุมารรีบเปลี่ยนท่านั่งเป็นแบบญี่ปุ่นโค้งอย่างนอบน้อมแล้วจึงกระทบถ้วยด้วยกัน
พี่ดารีบแปลเงินมาไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดแม่หลับเสียจะจบเหกันเลยว่าแต่คนอื่นลงท้ายเธอก็ณหน้าเงินเหมือนกันนะถ้าพี่ดาไม่อยากได้ก็แล้วไปใครบอกกำลังจะรีบไปต่างหากผู้เป็นพี่รีบลุกขึ้นเดินตัวปลิวไปโดยเร็วแต่พอถึงประตูก็ชะงักหันมาพูดเบาๆว่าถ้ามาสักสี่ก็ดีนี่เราคอร์รัปชันได้อีกเด็กอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไงเด็กโลภมากพี่สาวหัวเราะจึงเดินลับหายเข้าไปภายในสุคุมารคงนั่งจิบกาแฟช้าๆใบหน้ามีรอยคุ้นคิดการกลับมาอยู่บ้านคราวนี้ทำให้เธอได้ทราบถึงภาวะอันแท้จริงซึ่งแม้สมัยเด็กๆจะเคยรู้เคยเห็นบ้างแต่ก็ไม่กระจ่างแจ้งเท่าใดนักประกอบกับทั้งความเป็นเด็กทำให้ขาดความสังเกตความสนใจเท่าที่ควรแต่บัดนี้ความเข้าใจในฐานะของทางบ้านความเติบโตรู้จักรับผิดชอบทำให้เธอมองดูเหตุการณ์ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแต่ก็เริ่มท้อแท้ในการที่จะแก้ปมอันยุ่งเหยิงที่เธอกำลังประสบพบเห็นอยู่ตอนนี้ตลอดเวลาที่เธอเป็นผู้รับหน้าที่เป็นผู้วิ่งเต้นติดต่อกับบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆสุคุมารพยายามรวบรวมยอดวงเงินทั้งหมดไว้อย่างเงียบๆด้วยความหวังที่ว่าอาจจะมีทางแก้ไขแต่ยิ่งรวบรวมเท่าใดยอดเงินก็ยิ่งทวีสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถึงกระนั้นหญิงสาวก็พยายามเก็บงำความหนักใจความทุกข์ร้อนไว้ภายใต้สีหน้าอันร่าเริงเกลื่อนด้วยรอยขบขันมิรู้สางแม้แต่สุชาดาผู้พี่สาวก็ถูกสังเกตอย่างระมัดระวังตราบจนร่องรอยของความหนักใจกังวลทุกร้อนที่มีต่อเธอในระยะแรกๆจางลงและดูเหมือนผู้เป็นพี่จะวางใจสนิทว่าน้องสาวเป็นคนเจ้าสำราญกว่าที่เธอคิดแม้แต่เหตุการณ์ที่เธอรับทราบจากผู้เป็นพ่อในตอนกลางคืนหลังจากใคร่ครวญดูแล้วสุชาดาก็ได้รับคำบอกเล่าจากน้องสาวเฉพาะกรณีเรื่องเช็คเพียงเรื่องเดียวและเสริมท้ายว่าคุณพ่อท่านห่วงแต่พ่อหนุ่มน้อยนั่นจะเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารเท่านั้นคราวนี้ล่ะโอดแน่แล้วการที่จะนวงเหนียวโดยหลอกเขาดื้อๆอย่างเนี้ยมันจะไปได้สักกี่น้ำก็คง 2-3 น้ำจนกว่าจะเล่นม้าได้อาทิตย์นี้หรือคุณแม่ยอมควักกระเป๋าถ้าเสียม้าล่ะหนูจะซื้อปี๊บมาฝากพี่ดาใบหนึ่งพอเข้ามาเราก็คลุมหัวเดินคนละใบก็สิ้นเรื่องสุชาดาอดหัวเราะตามท่าทีตลกขบขันของน้องสาวไม่ได้โดยไม่ได้ทราบถึงความหนักใจในเรื่องอื่นอีกเลยภายในตลาดสดแห่งนั้นช่องทางเดินค่อนข้างแคบทำให้อัดแอร์แถมพื้นเฉอะแฉะเจิงไปด้วยน้ำจึงต้องค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังสุคุมารเดินตามพี่สาวเบียดเสียดไปอย่างลำบากแต่ดูเหมือนสุชาดาจะเพลิดเพลินต่อการจ่ายของสดอย่างสนุกสนานคุ้นเคยจนไม่สนใจกับผู้เป็นน้องพี่ดาหนูไปคอยที่รถได้ไหมหญิงสาวเหลียวมามองแต่พอพบหน้าที่แสดงความเบื่อหน่ายนั้นเข้าก็หัวเราะอะไรแค่นี้ถอยแล้วยังกะสนุกนี่เท้าหนูมีแต่น้ำโคลนหอบจนเกือบจะถึงลูกตาอยู่แล้วหมดได้ยังค่ะบ่นมากนักไปคอยที่รถก่อนเอาหิ้วถุงกุ้งไปอีกใบมีอีกไหมหนูจะได้คาบไปเร็วๆก็บอกให้เอาตะกร้ามาด้วยอยากขี้เกียจหยิบทำไมล่ะความเกียจคร้านให้โทษเช่นนี้แหละหนอเอาระวังผักกาดหอมของพี่ด้วยซื้อยังกับจะเอาไปเลี้ยงแพะเดี๋ยวตอนกินก็รู้หรอกระวังถุงกุ้งนะตกลงไปละก็งามละมองหาถุงพลาสติกก็ไม่มีไปสุคุมารหอบหิ้วห่อของถุงกระดาษเต็มสองมือลัดเลาะหลีกผู้คนออกมาอย่างยากลำบากสองข้างทางที่ปากทางนั้นมีกระจาดผลไม้วางเต็มเหลือเพียงช่องทางเล็กๆและก็แคบถึงกระนั้นก็ยังมีผู้คนนั่งยองๆพิจารณาต่อรองราคาอยู่อีกไม่น้อยกุลีขนของแบกตะกร้าใบใหญ่สวนทางเข้าไปภายในตลาดปากก็ร้องตะโกนเสียงดังลีกลีกลีก
หญิงสาวพยายามเบนตัวหลบถุงกระดาษที่ใส่กุ้งถูกน้ำเปื่อยยุ่ยแกว่งไปมาครั้นแล้วกุ้งในถุงก็ไหลพลูออกมาตามรอยขาดไปกองอยู่บนหลังชายผู้หนึ่งซึ่งกำลังนั่งยงโยยงยกต่อเงาะอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจสุกุมารยืนมองตาค้างชายผู้นั้นกระโดดโยงพูดเสียงดังอย่างไม่เกรงใจว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันขอโทษค่ะขอโทษใบหน้าบูดเบี้ยวที่หันมาจ้องดูเธอนั้นคุ้นตาพอเห็นถนัดหญิงสาวก็อดหัวเราะไม่ได้ขันเอากุ้งมาลงบนหัวผมและยังหัวเราะอีกใครบอกว่าหัวแค่หลังเท่านั้นนั่นแหละนั่นแหละมันเกือบถึงหัวผมอยู่แล้วอ๋อคุณนี่เองให้ตายสิพบทีไรซวยทุกทีนี่คุณอย่ามาหาว่าฉันเป็นตัวซวยนะยะก็ใครว่าไรผมว่าผมซวยต่างหากคราวก่อนรถแถมตะโพกโครกครากยังไม่หายคราวนี้กุ้งคราวหน้าจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เสื้อผมเปื้อนหมดให้ตายเถอะเดี๋ยวบอกโปลิสอีกซะเลยนี่คุณจะไม่ช่วยเก็บกุ้งให้ฉันหน่อยเหรอนี่ผมก็ลูกมีพ่อมีแม่ตั้งชื่อให้เหมือนกันเรียกได้อยู่นี่เก็บเข้าเถอะเดี๋ยวคนเหยียบกุ้งฉันแบนหมดชายหนุ่มสุดตัวลงตะคุบกุ้งที่ดีดอยู่ไปมานั้นมารวมกองไว้อย่างทะมัดทะแมงพลางเงยหน้าขึ้นมาถามว่าแล้วเอาอะไรห่อไม่รู้หรือถุงก็ขาดคุณหาอะไรห่อให้หน่อยสิคุณมีผ้าเช็ดหน้าไหมล่ะธุระเรื่องอะไรจะเอาผ้าเช็ดหน้าฉันไปห่อตามใจสิทิ้งมันไปก็ได้สรุปอย่างง่ายๆพลางทำท่าจะลุกขึ้นทิ้งได้เมื่อไหร่ผ้าเช็ดหน้าฉันผืนนิดเดียวของคุณไม่มีเหรอผ้าเช็ดหน้าผู้ชายผืนโตๆดีประโยคท้ายๆเสียงอ่อนลงชายหนุ่มทำตาโตแล้วเรื่องอะไรจะมาเอาผ้าเช็ดหน้าของผมไปห่อกุ้งเอ้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวผมจัดการเองเขาหันไปเจรจากับแม่ค้าผลไม้อยู่ชั่วครู่ก็ได้ถุงใบใหม่มากอบใส่กุ้งอย่างกุลีกุจอพลางส่งให้เรียบร้อยแล้วคุณเก็บให้หมดสิไหนๆก็ช่วยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก้มลงสอดสายสายตามองหาจนทั่วที่ไหนมีผมเก็บจนหมดแล้วคุณจะยักยอกกุ้งฉันน่ะเหรอเอ๊ะพูดยังไงนี่ชายหนุ่มมองตาคุณคุณหาว่าผมเอากุ้งคุณใส่กระเป๋าอย่างนั้นสิสุขุมารตอบอย่างใจเย็นไม่ใช่แต่คุณเอาแขวนไว้ที่คอเสื้อต่างหากล่ะชายหนุ่มไขว้มือไปตะปบกุ้งขนาดใหญ่ที่ใช้ก้ามกามคีบคอเสื้อห้อยตองแต่งอยู่อย่างหนาแน่นสีหน้ากึ่งขันกึ่งโมโหแล้วนี่คุณจะว่ายังไงเสื้อผมเพิ่งซักมาหยกๆนะยิ่งไม่มีเสื้อจะใส่อยู่จะเก็บค่าซักอีก6บาทละสิวันก่อนคุณไม่ได้ทอนให้ฉัน4บาทวันนี้เฉ่งอีก2บาทก็เป็นหายกันถ้าอยากได้ก็ตามมาสุขุมารเดินลิ้วจากไปโดยไม่เหลียวหลังชายหนุ่มชูถุงกุ้งอ้าปากค้างแต่แล้วก็จำต้องเดินตามไปส่งที่รถซึ่งจอดอยู่ชิดทางเท้าไม่ไกลนักอ้าวอย่าวางที่เบาะสิคุณเดี๋ยวรถฉันก็เหม็นคาวแย่คุณมือว่างช่วยเปิดท้ายรถให้ทีไม่ได้ใส่กุญแจหรอกบิดทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็หมุนมาทางขวาว้าไม่ได้ความเลยก็รู้อยู่แล้วว่าผมเคยมีไอ้รถพันอย่างนี้ซะเมื่อไรใครจะไปรู้ว่าบิดไปบิดมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพังไปมาก็จะแย่อีกเดี๋ยวมาเก็บเงินผมอีกไอ้ที่ยืมเข้ามาเจ๊งนั่นก็แย่ตาลักอยู่แล้วเงินที่คุณให้พอซะเมื่อไรไหนลองอีกทีสิเบาๆมือสิบิดยังก็จะหักเอาล่ะนั่นไงเอากุ้งวางเนี่ยเล่นโยนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแหมรถคุณสะอาดชะมัดคงเช็ดล้างทุกวันเลยสู้รถเพื่อนผมไม่ได้ปล่อยเสือเข้าไปสักตัวคงหาไม่เจอพูดพลางใช้มือลูบคำตัวถังรถพลางเดินวกมาด้านหน้าก้มลงใช้มือกดสปริงเบาะที่นั่งคงนุ่มชะมัดเร็วไหมคุณเร็วสิก็รถแข่งนี่มันจะสักกี่อัดนะ
ไอ้รถอย่างเนี้ยก็ไม่มาก 90,000 กว่าๆเท่านั้นเองชายหนุ่มสะดุ้งพลางยิ้มแห้งๆไม่แพงผมคงพอซื้อได้แต่ขาดเงินอีกนิดหน่อยขาดสักเท่าไหร่สุขุมารถามขันๆก็ไม่เท่าไหร่เขาตอบอย่างภาคภูมิพลางตบกระเป๋ากางเกงผมมีอยู่แล้วร้อยกว่าๆก็ขาดอีก 90,000 กว่าเท่านั้นถ้าทางตีหน้าเฉยๆนั้นทำให้หญิงสาวอดหัวเราะไม่ได้แหมขาดอีกนิดเดียวไม่งั้นก็จะขายให้หรอกจริงนะคุณถ้าวันหลังผมมีเงินคุณขายให้แน่นะเอาเถอะหน้าเก็บเงินเข้าเถอะขาดอีก 90,000 เท่านั้นเองหญิงสาวพูดพลางเปิดประตูก้าวเข้าไปนั่งพลางค้นธนบัตรจากกระเป๋าซองหนังอ่อนสีขาวออกมาส่งให้2ใบค่าซักเสื้อของคุณไม่ต้องรอกเขาส่ายสีสะช้าๆเอ้าก็ไหนเมื่อกู้ทวงค่าซักเสื้ออยู่เย๋งๆคราวนี้ซักแค่เสื้อ4บาทก็พอผมไปละพูดจบเขาก็เดินพละลับหายไปในกลุ่มคนอย่างรวดเร็วใครน่ะสุพี่เห็นยืนพูดกับเธอตั้งนานพอมาใกล้ก็ไปเสร็จแล้วก็ตาคนนั้นไงคะเอพบกันสองหนแล้วไม่รู้แกชื่ออะไรตาคนไหนก็คนที่หนูขับรถเฉี่ยวเขาที่เล่าให้พี่ดาฟังแล้วไงวันนี้แกนั่งซื้อเงาะอยู่ถุงกุ้งที่พี่ดาให้น่ะสิขาดลงไปกองอยู่บนหลังแกหมดทั้งถุงเลยตายแล้วทำยังไงล่ะแกก็โวยวายตามเคยแหละค่ะแต่ก็อุตส่าห์เก็บมาให้พลางทำบ้องๆพี่ลึกพี่ดาจะเอาของใส่ท้ายรถไหมคะคงไม่ต้องมั้งมีแตงกวาเห็ดวางไว้ข้างหน้าก็ได้จะไปต่อไหนล่ะคะจะกินอะไรก่อนหรือซื้อเหล้าก่อนน้ำมันสลัดด้วยสุขุมารสตาร์ทรถพลางก็ค่อยขยับถอยพี่ดาช่วยดูทีสิคะพ้นไหมพ้นจ้ะพ้นจ้ะเอาละหนูว่าซื้อเหล้าก่อนดีกว่าเราจะได้กะงบประมาณของเราถูกวันนี้น่ากลัวมีสลัดกุ้งต้มยำกุ้งกับเห็ดฟางผัดกุ้งทำไมมีแต่กุ้งทั้งนั้นเลยคะนี่ล่ะเขาเรียกว่าคนไม่เคยเป็นแม่ครัวแม่ครัวที่ประหยัดนะเขาจ่ายของอย่างเดียวมากๆจะได้ของถูกแล้วก็มาแปรเอาเองขืนจ่ายนู่นนิดจ่ายนี่หน่อยตายกันพอดีหมู่นี้กับข้าวแพงจะตายไปตอนที่หนูอยู่นู่นชอบไปจ่ายตลาดกับคุณป้าตลาดมันก็สะอาดดีแต่กะหล่ำปีอย่างเงี้ยซื้อทีละหัวไม่ได้ต้องซื้อทีละครึ่งมันแพงยิ่งกว่าบ้านเราตั้งหลายเท่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนอุตส่าห์ว่าเมืองนอกดีพี่เห็นแต่ฝรั่งมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านจะหาที่ไหนสมบูรณ์อย่างเมืองเราพวกหัวนอกนี้เป็นซะอย่างเงี้ยดูแต่การพูดถ้าคนไหนไปอยู่เมืองนอกนานๆกลับมามักพูดไทยชัดกว่าทุกคนแต่พวกไป 3-4 เดือนละก็หนักหน่อยพานพูดไม่ชัดเอาซะเลยก็มีก็พวกนี้เขาเรียกว่าพออยู่เมืองไทยก็พูดไทยแบบฝรั่งแต่พออยู่เมืองนอกเข้าก็พูดฝรั่งแบบไทยไงคะนั่นสิดูลิ้นแกแข็งๆชอบกลหรือไม่ก็รัวเป็นลิ้นลังกาไปเลยร้านนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะจะลงไปด้วยกันไหมไม่ละค่ะหนูเข็ดวิธีซื้อของพี่ดาแล้วกว่าจะได้แต่ละอย่างทั้งเลือกทั้งต่อซะจนอ่อนใจไม่เหมือนเธอนี่พอคว้าได้ละก็ไม่ฟังอีราค่าอารมณ์ทีเดียวก็หนูถือหลักความพอใจเป็นใหญ่ค่ะถ้าเราพอใจแล้วเห็นว่าราคาพอสมควรก็ซื้อไม่อยากพูดมากพูดเสียน้ำลายไปตั้งนานลดให้2บาทไม่คุ้มหากพอใจถูกแพงไปนิดช่างมันเพราะเราซื้อเพื่อความสบายใจของเราบางคนซื้อมาแล้วมานั่งเสียใจบ่นพิริพิไรจะได้อะไรขึ้นมาก็เปล่าจ้าแม่เศรษฐีใหญ่พี่จะจำเอาไว้รอประเดี๋ยวนะพอลงไปนี่จะหยิบปุ๊บเฉ่งเงินปั๊บแบบเธอมั่งอย่าเล่นอย่างนี้นะพี่ดาเดี๋ยวเงินหมดแล้วก็อดตัดผ้าตัดเสื้ออย่างที่ว่าเชียวสุชาดาเปิดประตูก้าวลงจากรถพลางหัวเราะ
ลงท้ายไอ้วิธีการของพี่มันก็ยังดีอยู่นั่นเองถ้าอยากได้ผ้าตัดเสื้อก็ต้องคอยนานหน่อยละเพราะพี่ต้องต่ออย่างหันแหลกเสียน้ำลายไปเป็นอ่อนๆผู้เป็นพี่สาวเดินลับหายเข้าไปภายในร้านทิ้งให้หญิงสาวนั่งคอยอยู่ในรถและดูเหมือนสุชาดาจะทำตามที่เธอพูดคือหายเงียบไปนานจนสุคุมารเริ่มรำคาญต่อการนั่งคอยเฉยจึงค้นหาเศษผ้าลงมือเช็ดกระจกส่องด้านหน้าด้านหลังอย่างทะมัดทะแมงแต่แล้วก็จ้องชะงักเพราะภาพที่เห็นจากกระจกรถเป็นภาพของรถยนต์คันยาวใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือผู้ขับเป็นชายร่างสูงคนที่เพิ่งเทกุ้งลงไปบนหลังของเขาหยกๆเมื่อครู่นี้หน่อยนั่งวางสง่ายังกับเจ้าของเวอร์เผลอแวบเดียวไปเที่ยวขอยืมรถใครเข้ามาขับอีกแล้วถ้าไปชนกับใครอีกล่ะคราวนี้ต้องขายตัวซ่อมเลยล่ะนายบนโต๊ะใหญ่กลางห้องครัวระเกะระกะไปด้วยตะแกรงผักสดชามกะละมังเคลือบใบเล็กใบน้อยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆอีกหลายชนิดสุชาดาสารวนอยู่หน้าเตาไฟหน้าแดงด้วยความร้อนขณะที่มือหยิบนุ่นปรุงนี่ปากก็ต้องคอยตอบคำถามของน้องสาวซึ่งนั่งอยู่ตรงเขียงหัวโต๊ะโดยอ้างว่าจะเข้ามาช่วยแต่แท้ที่จริงดูเหมือนจะพยายามชิมทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะชิมได้พี่ดาคะแตงกวาที่แช่น้ำด่างนี่ตั้งแช่ตั้งแต่ปีมะโวแล้วปอกได้หรือยังคะไม่ต้องปอกหรอกยายสุตัดหัวตัดท้ายซอกให้เป็นร่องเวลาหั่นจะได้เป็นรูปกงจักรงั้นก็เรียกว่าสลัดกงจักรเป็นดอกบัวซอกยังไงล่ะพี่ดาตามยาวจ้ะอย่าให้ห่างกันนักเดี๋ยวไม่สวยพี่ว่าให้มณีเขาทำดีกว่ามั้งเขาเคยทำอย่าเพิ่งดูถูกหนูวันนี้หนูจะจัดการกับสลัดให้ดูแต่หนูไม่เคยทำให้มันเป็นกงเป็นวงอะไรเท่านั้นเองแตงกวากรอบจังยายสุนี่หิวมาจากไหนนะอะไรอยู่ใกล้มือเป็นไม่ได้ว่าเรียบวุฒไปหมดกินจนกระทั่งแตงกวาดิบๆโธ่แตงกวาอ่อนๆเก็บมาใหม่ๆกรอบดีจะตายไปยิ่งจิ้มน้ำตาลสักนิดแล้วก็เด็ดดวงไปเลยสำนวนเธอน่ะเหลือรับประทานจริงๆนะมณีชามกุ้งนี้แยกไว้นะพอแขกมาเริ่มอุ่นน้ำแกงเดือดแล้วค่อยเทกุ้งในชามนี่ลงไปสักครู่ค่อยตักใส่หม้อเกาเหลาฉันปรุงรสเค็มแล้วนี่ถ้วยน้ำมะนาวพริกไว้ปรุงรสตอนจะยกไปเสิร์ฟไม่งั้นจะเซ็งหมดอะไรคะนั่นชามกุ้งแช่อะไรไว้หนูชิมมั่งได้ไหมไม่ได้จ้ะกุ้งต้มยำของพี่ต้มยำแห้งหรือยังไงเปล่าแต่พี่เห็นว่าขืนอุ่นต้มยำไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอดีกุ้งสุกมากมันจะไม่อร่อยเลยลวกกุ้งให้สุกแล้วตักขึ้นไว้แช่น้ำปลามะนาวจะได้ไม่มีกลิ่นรสกุ้งจะได้ดีขึ้นไม่งั้นกุ้งต้มยำมักจะชืดๆไปไม่อร่อยพอแขกมาปรุงรสตอนร้อนๆเลยดีไหมล่ะน้องสาวยกนิ้วหัวแม่มือพลางหลิวตาให้อย่างล้อเลียนสิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียวขอบใจละว่าแต่ไอ้สลัดของเธอแน่ใจหรือว่าจะได้กินวันนี้ได้สิคะอย่างดีซะด้วยสุชาดาถามย้ำอีกอย่างไม่ค่อยไว้ใจนักแน่นะที่ว่าอย่างดีน่ะสุคุมารตอบเสียงแปร่งๆแบบชาวอีสานอย่างหน้าตาเฉยว่าดีน่ะมันดีรอกแต่มันดีหน่อยแหมเธอเนี่ยน้ำสลัดทำหรือยังอย่าเอาแต่ดีหน่อยเลยนะต้องดีหลายไม่อย่างนั้นเสียชื่อแย่หนูจะปรุงให้ล้ำแต่แต่เลยเอ๊อีสานกับเหนือปนกันยุ่งเลยเสียชื่อจะเป็นอะไรไปคะเราก็เปลี่ยนเสียใหม่ก็สิ้นเรื่องโอ้ยตายแล้วเป็นหยังก็พี่ลืมซื้อน้ำมันสลัดมัวแต่ประหยัดประหยัดอย่างเธอสั่งนะสิไม่เป็นไรเอาน้ำมันหมูเจียวใหม่ๆใส่แทนก็ได้ดีซะอีกบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันสลัดเหมือนกันใช้ได้แน่นะยายสุได้สิคะคุณป้าเคยทำนี่นาพวกเราที่นู่นชอบกินสลัดทุกคนยกเว้นคุณป้าคนเดียว
บ่นว่าเหม็นน้ำมันสลัดพอเวลาทำสลัดเลยใช้น้ำมันไก่บ้างน้ำมันหมูเจียวใหม่ๆบ้างอร่อยไปซะอีกอย่างที่เวียนนาเวลาเสิร์ฟสลัดเขามีต้นหอมใส่แก้วมาตั้งไว้ให้ด้วยคล้ายๆกับเวลาเราทานข้าวผัดแต่ต้นหอมเขาแช่อะไรไม่ทราบรสเปรี้ยวๆแถมหวานนิดๆอร่อยชะมัดเลยเขาแช่น้ำส้มกับน้ำตาลมั้งหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละเลยลองแช่ไว้มั่งนู่นยังไงล่ะคะเดี๋ยวเธอต้องได้เดินกันมั่งหรอกแล้วรู้เองแหละค่ะมณีขอจำอ่างใบเล็กใบหนึ่งอาหารจะแสดงวิธีทำน้ำสลัดให้คุณดูนะฮะสุคุมารลุกขึ้นยืนถลกแขนเสื้อให้สูงขึ้นพลางทำท่าล้อเลียนผู้ออกทีวีรายการแม่บ้านอย่างสนิทสนมคุณก็เอานมสดเทลงอย่างก่อนอื่นนะฮะระวังอย่าให้เจ้าด่างหรือว่านางศรีสวัสดิ์ดอดเข้ามาเลียได้เชียวนะฮะตอนนี้นะฮะตอกไข่ใส่ลงไปนะฮะสัดส่วนเหรอฮะนม2ช้อนตอกไข่1ช้อนฮะอุ๊ยอย่ามัวตวงเลยฮะมีอะไรก็ใส่ลงไปตีให้เข้ากันชิมดูมณีปิดกล้องถ่ายก่อนตอนนี้อาหารใส่ผิดฮะเทน้ำปลาลงไปตั้งครึ่งขวดคิดว่าขวดเกลือประธานโทษนะคะอาหารต้องไปเททิ้งเสียก่อนมณีเอ้ยไปตลาดเร็วๆเข้าซื้อนมกับไข่มาอีกซื้อเยอะๆหน่อยนะเผื่อเททิ้งขอประธานโทษนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านกรุณาชมโฆษณาไปพลางๆก่อนนะฮะอุ๊ยสปอนเซอร์อาหารแกขายของที่ทุกคนล่ะฮะต้องใช้ร้านนี้แกมีคำขวัญว่าจะตายทั้งทีต้องซื้อโลงผีให้รับกับใบหน้าฮะบ๊ายบายสุชาดาหัวเราะงอหายขณะที่นางสาวมณีแอบไปหัวเราะอยู่ซอกตู้แต่คนพูดทำทองไม่รู้ร้อนคงหยิบนั่นผสมนี่อย่างว่องไวแบบคุ้นเคยโปรดติดตามนวนิยายรักสายใจตอนที่3ในคลิปต่อไป